สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กค่ะและคุณครูจิราภรณ์พยพฤกษ์หรือว่าครูแต้วค่ะค่ะวันนี้นะคะครูแต๊กและครูแต้วนะคะก็มีเนื้อหาดีๆนะคะมาให้เด็กได้เรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการฟังและการขับร้องเพลงค่ะเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะข้อ1 นะคะบอกความแตกต่างของจังหวะแต่ละบทเพลงค่ะข้อ2 ค่ะปรบมือตามรูปภาพนะคะหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจังหวะค่ะและข้อ3 ค่ะเห็นความสำคัญและประโยชน์ของบทเพลงและจังหวะค่ะโอเตลคะจุดประสงค์ของเรานะคะไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆของเรานะคะจะต้องสามารถปฏิบัติและเข้าใจเนื้อหาในวันนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยวันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นค่ะเป็นเกมเรื่องของจังหวะด้วยค่ะนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมนี้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆคะและนี่นะคะก็เราจะมาสนุกกับจังหวะเพลงกันค่ะซึ่งครูแต๊กนะคะก็จะมีตัวเลขค่ะเด็กๆเห็นไหมคะตัวเลขเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องมาทำมือค่ะเช่น2 5 3 1แบบนี้นะคะโดยจะต้องเปลี่ยนตัวเลขให้ตรงกับจังหวะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นครูแต๊กมีเพลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะนั่งตัวตรงนะคะเตรียมนะคะเพลงจะขึ้นก่อนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ครูแต๊กจะบอกให้เริ่มเราก็จะมาขยับจังหวะกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทันไหมคะทันไหมอีกรอบดีไหมคะอีกรอบนะคะไปค่ะมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอันนี้จังหวะยังขาต่อใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะแบบอยากได้จังหวะที่เร็วกว่านี้นะคะครูแต๊กมีมาให้แน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปทำสนุกกับจังหวะอีกจังหวะหนึ่งนั่นก็คือจังหวะเร็วกว่านี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะไปจังหวะเร็วกันเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็สนุกสนานกันไปนะคะกับเกมจังหวะนะคะทั้งจังหวะช้าแล้วก็จังหวะเร็วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อกันเลยค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานกันไปนะคะกับจังหวะดนตรีใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะที่ใช้เพื่อการศึกษานะคะทำนองเพลงจังหวะดนตรีค่ะโดยคุณครูวีรพลมาทองนะคะโรงเรียนตนดหลวงวิทยาจังหวัดเพชรบุรีค่ะสนุกสนานกันไปแล้วค่ะครูแต๊กใช่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะ
เรามาดูองค์ประกอบของการขับร้องเพลงกันค่ะครูแต้วมีอะไรบ้างคะ1เลยค่ะเสียงค่ะค่ะมีเสียงค่ะ2นะคะก็คือทำนองค่ะค่ะและ3นะคะก็คือจังหวะค่ะค่ะองค์ประกอบของการขับร้องเพลงนะคะก็จะมีเสียงค่ะมีทำนองแล้วก็มีจังหวะนะคะเสียงนะคะในการร้องเพลงเนี่ยค่ะเราก็ต้องให้ถูกต้องคำควบกล้ำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รอเรือรอลิงก็ต้องชัดเจนค่ะแล้วก็ในเรื่องของทำนองนะคะก็คือแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีทำนองที่แตกต่างกันนะคะเราก็ต้องร้องให้ตรงกับทำนองเพลงด้วยค่ะและสิ่งสำคัญนะคะก็คือจังหวะค่ะเช่นถ้าเกิดนักเรียนร้องเพลงถูกทำนองเลยค่ะร้องเพลงเพราะมากๆเลยแต่ไม่ตรงจังหวะแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้ค่ะใช่แล้วค่ะไม่ได้นะคะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของจังหวะวันนี้ล่ะค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของจังหวะกันค่ะนะคะเรามาดูนะคะในเรื่องของจังหวะค่ะจังหวะนะคะก็คือการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอค่ะอาจกำหนดไว้เป็นความช้าเร็วต่างๆนะคะเช่นเพลงจังหวะช้าเพลงจังหวะเร็วในทางดนตรีนะคะก็คือจังหวะนะคะครูแต้วก็จะต้องเคลื่อนที่แบบสม่ำเสมอกันนะคะเท่าๆกันถ้าช้าก็ต้องช้าไปตลอดให้เท่าๆกันเร็วก็คือเร็วตลอดนะคะอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็คือเรื่องของจังหวะนะคะค่ะเรามาดูจังหวะดนตรีไทยกันค่ะครูแต้วมีอะไรบ้างคะจังหวะดนตรีไทยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันนะคะ3ประเภทค่ะก็คือ1ค่ะจังหวะสามัญ2จังหวะฉิ่งและ3ก็คือจังหวะหน้าทับค่ะค่ะนะคะจะมีทั้งจังหวะดนตรีไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะนั่นก็คือจังหวะสามัญค่ะจังหวะฉิ่งค่ะแล้วก็จังหวะหน้าทับค่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือจังหวะสามัญค่ะค่ะครูแต้วคะจังหวะสามัญจังหวะสามัญนะคะจะเป็นจังหวะทั่วไปที่นักดนตรียึดเป็นหลักค่ะในการบรรเลงนะคะและการขับร้องด้วยปกติจังหวะสามัญที่ใช้กันในวงดนตรีจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระดับค่ะค่ะจังหวะสามัญนะคะจะมีด้วยกัน3นะคะระดับนะคะเรามาดูอย่างแรกเลยค่ะต่อไปนะคะก็คือจังหวะสามัญค่ะโดยจังหวะสามัญนะคะจะแบ่งออกเป็น3นะคะลักษณะนั่นก็คืออัตราจังหวะ3ชั้นนั่นก็คือจังหวะช้าค่ะจังหวะปานกลางนะคะเป็นอัตราจังหวะ2ชั้นค่ะและจังหวะเร็วนะคะเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวค่ะเพราะฉะนั้นมีช้ามีปานกลางแล้วก็มีเร็วนั่นก็คือ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวค่ะนะคะอันนี้ก็คือจังหวะสามัญค่ะเราไปดูนะคะจังหวะ3ชั้นกันก่อนค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะคุณครูจะใส่อันนี้เป็นตารางบันทึกโน้ตนะคะมีอะไรบ้างคะครูแต้วมีฉิ่งแล้วก็มีคำว่าฉับค่ะใช่แล้วค่ะมีฉิ่งแล้วก็ฉับนะคะอันนี้เราจะใช้เครื่องดนตรีอะไรคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือฉิ่งค่ะนะคะฉิ่งนะคะเราจะบันทึกนะคะห้องที่2แล้วก็ฉับห้องที่4ชิงห้องที่6ฉับห้องที่8แบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด8ห้องค่ะนะคะเวลานับเราก็นับเป็นห้องเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้ก็คือ8ห้องนะคะอย่างถ้าเรานับถ้าเราจะตีนะคะเราต้องนับซอยในห้องเห็นไหมคะใน1ห้องจะมี4ขีดเห็นไหมคะเราก็จะนับ1 2 3 4แล้วก็อีกห้องหนึ่งก็คือ5 6 7 8เพราะฉะนั้นจะต้องตีฉิ่งตรงนับจังหวะที่8ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนับ8นะคะแล้วก็นับใหม่1 2 3 4 5 6 7 8ฉับตรงตัวที่8แบบนี้นะคะ
อันนี้ก็คือจังหวะ3ชั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนค่ะต่อไปมาดู2ชั้นค่ะ2ชั้นนะคะก็จะย่อยไปนะคะนั่นก็คือฉิงจะอยู่ห้องแรกเลยเห็นไหมคะแล้วก็ฉาบห้องที่2แบบนี้เพราะฉะนั้นฉิงใน1ห้องเนี่ยก็จะอยู่ตัวที่4นะคะฉาบตัวที่8แบบนี้นะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆฉิงฉาบฉิงฉาบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจังหวะ2ชั้นค่ะก็คือจะไวกว่าจังหวะ3ชั้นเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจะขยับขึ้นมานะคะ3ชั้นเนี่ยก็จะช้าแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น2ชั้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูชั้นเดียวค่ะเห็นไหมคะชั้นเดียวก็จะย่อยอยู่ในห้องเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือฉิงฉับจะอยู่ตัวที่เท่าไหร่คะคุณแต้วตัวที่2กับตัวที่4ค่ะค่ะ2กับ4แล้วก็มาห้องที่2ก็เป็น6กับ8แล้วเราก็จะนับใหม่นะคะเป็น2กับ4 6 8 2 4 6 8แบบนี้นะคะอันนี้ก็คืออัตราจังหวะชั้นเดียวค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปฝึกค่ะในเรื่องของการปรบมือตามจังหวะกันค่ะในเด็กสังเกตดูนะคะอันนี้คือจังหวะ3ชั้นใช่ไหมคะคุณครูให้มีสัญลักษณ์นะคะมีบวกกับลบถ้าบวกนะคะให้เด็กๆปรบตักค่ะถ้าลบให้เด็กปรบมือค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสัญลักษณ์จะอยู่ตรงคำว่าชิงฉับเพราะฉะนั้นชิงคือบวกฉับคือลบนะคะครูแต้วถ้าเกิดชิงครูแต้วปรบตักค่ะถ้าฉับปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูแต๊กขอหยิบเครื่องดนตรีนะคะวันนี้นะคะคุณครูเอาเครื่องประกอบจังหวะมาให้เด็กๆได้ฝึกไปพร้อมๆกับครูแต๊กด้วยค่ะอันนี้ก็คือฉิงค่ะนะคะครูแต๊กจะตีนะคะ3ชั้นนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะสมมุติว่าเด็กมีเครื่องดนตรีอยู่ในมือนั่นก็คือฉิงโดยปฏิบัติตามคือบวกให้ปรบตักค่ะปรบตักนะคะถ้าลบให้ปรบมือปรบมือนะคะเรามาดู3ชั้นกันก่อนค่ะเราจะนับ1 2เราจะนับในห้องนี้นะคะแต้วดู1 2 3 4 5 6 7ชิงแบบนี้นะคะแล้วก็นับใหม่1 2 3 4 5 6 7ฉับแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะพร้อมนะคะอย่าลืมว่าบวกปบตักลบปรบมือนะคะพร้อมค่ะ3ชั้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 78 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้ก็คือ3ชั้นค่ะครูแต้วค่ะเด็กๆทำได้พร้อมเพียงมากเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่านี้ยังง่ายไปสำหรับเด็กๆของเราใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นจังหวะที่ช้าค่ะต่อไปนะคะเรามาดู2ชั้นกันบ้างค่ะครูแต้วค่ะ2ชั้นเห็นไหมคะชิงอยู่ตัวที่4ฉับตัวที่8เห็นไหมคะบวกกับลบเด็กสังเกตเครื่องหมายให้ดีนะคะถ้าพร้อมแล้วอันนี้คือจังหวะ2ชั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ปรบมือให้เด็กๆหน่อยค่ะครูแต้วเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครูแต้วจะให้เด็กๆลองนับในใจดูค่ะครูแต้วจะไม่นับลองดูนะคะถ้าพร้อมแล้ว
อีกครั้งนะคะไปค่ะ1 2 3 4เก่งมากๆเลยค่ะครูแต้วนะคะปรบมือให้เด็กๆอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้เรามาดูชั้นเดียวค่ะครูแต้วชั้นเดียวเห็นไหมคะชิงฉับจะอยู่ในห้องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นชิงจะอยู่ตัวที่2ฉับอยู่ตัวที่4ค่ะแล้วก็ชิงอยู่ตัวที่6แล้วก็ฉับอยู่ตัวที่8ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะเด็กๆอันนี้จะเป็นชั้นเดียวนะคะเราก็จะเร็วขึ้นนะคะพร้อมค่ะ1เอาใหม่นะคะ เอาใหม่ค่ะครูแต้วได้ค่ะ พร้อมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เก่งมากๆเลยค่ะอีกครั้งค่ะขอแบบไม่นับนะคะครูแต๊กจะไม่นับนะคะแล้วก็ให้เด็กๆลองปฏิบัติเองนะคะค่ะจะได้ฝึกในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะจะได้สม่ำเสมอกันนะคะพร้อมนะคะไปค่ะ1 2 3 4ปรบมือให้เด็กๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คืออัตราจังหวะนะคะทั้ง3อัตรานั่นก็คือ3ชั้นค่ะ2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวค่ะดูต่อนะคะต่อไปจะเป็นส่วนจังหวะฉิงค่ะนะคะจังหวะฉิงเนี่ยก็คือจะเป็นจังหวะฉิงนะคะฉิงก็จะตีเป็นหลักนะคะโดยปกติเนี่ยเราก็จะตีฉิงฉับใช่ไหมคะจะมีบางเพลงนะคะเป็นลักษณะพิเศษตีฉิงตลอดทั้งเพลงนะคะแล้วก็มีฉิงฉับตลอดทั้งเพลงนะคะเช่นฉิงตลอดทั้งเพลงเราก็จะตีอันนี้คือยกตัวอย่างเช่นเพลงสาธุการแบบนี้นะคะเราก็จะตีฉิงอย่างเดียวค่ะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษแล้วก็จะมีฉิงฉับฉิงฉับอันนี้จะเป็นเพลงที่มีสำเนียงจีนค่ะเราจะใช้ฉิงฉับนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะพิเศษของการตีฉิงนะคะอันนี้คือจังหวะฉิงค่ะค่ะต่อไปค่ะครูแต้วต่อไปนะคะจะเป็นจังหวะหน้าทับค่ะค่ะการนับจังหวะนะคะที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีก็จะเป็นประเภทเครื่องหนังนะคะใช่แล้วค่ะเรียนเสียงจากการตีมาจากทับนะคะค่ะเป็นเครื่องกำหนดจังหวะหน้าทับมีเครื่องดนตรีได้แก่ตะโพนค่ะกลองแคค่ะกลองสองหน้าใช่ไหมคะโทนแล้วก็รัมมานาค่ะค่ะก็จะมีนะคะอันนี้เป็นในส่วนของหน้าทับนะคะวันนี้เด็กๆก็จะได้ เรียนรู้เรื่องของหน้าทับด้วยนะคะหน้าทับเนี่ยเราก็จะมีเครื่องดนตรีนะคะที่เราจะตีเนี่ยก็คือจะเป็นกลองประเภทต่างๆนะคะตะโพนนะคะตะโพนไทยตะโพนมอญกลองแขกกลองสองหน้านะคะโทนรัมมานานะคะกลองทัศแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติหน้าทับแต่ละเพลงนะคะจะมีหน้าทับที่แตกต่างกันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าทับแรกกันเลยค่ะอันนี้ก็คือหน้าทับลาวค่ะนะคะหน้าทับลาวก็จะถ้าเด็กๆอยากฝึกกลองนะคะหน้าทับง่ายๆเลยก็คือหน้าทับลาวนะคะเด็กๆสามารถฝึกได้เลยนะคะหน้าทับเราก็จะมีว่าติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังเห็นไหมคะติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังอันนี้ก็คือหน้าทับเราค่ะนะคะเด็กๆอาจจะ
ยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเครื่องดนตรีมาตีให้เด็กๆดูด้วยค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าทับลาวนะคะอ่ะแล้วก็จะมีหน้าทับอื่นๆนะคะเช่นหน้าทับสองไม้ค่ะนะคะอ่ะแล้วก็จะมีนะคะเป็นโน้ตนะคะติงโจ๊ะติงติงแบบนี้นะคะแล้วก็กองแขกอันนี้จะเป็นโน้ตกองแขกนะคะเราจะใช้ตัวผู้กับตัวเมียนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าทับสองไม้ค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นหน้าทับสองไม้เช่นเดียวกันแต่จะเป็นตะโพนนะคะตะโพนหรือกลองสองหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าทับที่เป็นพึงปะตุ๊บพึงพึงแบบนี้นะคะก็จะเป็นโน้ตแต่ละกองนี่คือจะมีการใช้คำแทนที่แตกต่างกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณแต้วจะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็คือกลองสองหน้าค่ะเป็นหน้าทับสองไม้ค่ะนะคะเดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมค่ะคุณแต้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าทับนะคะที่คุณครูจะให้เด็กนะคะได้ลองดูนะคะว่าหน้าทับเนี่ยมีการตีอย่างไรนั่นก็คือหน้าทับลาวค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะค่ะและนี้นะคะก็คือกลองแขกค่ะนะคะเราจะตีจังหวะหน้าทับลาวค่ะเป็นจังหวะอัตราจังหวะ2ชั้นค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะและนี้นะคะก็คือหน้าทับลาวค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะและนี่นะคะก็คือหน้าทับนะคะหน้าทับลาวนะคะที่ใช้กองแขกนะคะในการตีนะคะวันนี้ค่ะครูแต้วครูแต๊กนะคะมีกิจกรรมสนุกๆค่ะมาให้นักเรียนได้ทำนะคะโดยกิจกรรมของครูนะคะก็คือกิจกรรมจังหวะดนตรีค่ะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มนะคะตามความเหมาะสมนะคะแล้วแต่แต่ละที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีนักเรียนที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะจะจับคู่ก็ได้หรือว่าจะแบ่งกลุ่มนะคะได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กร้องเพลงค่ะฝึกร้องเพลงอะไรก็ได้ค่ะนะคะไม่จำกัดเลยว่าเด็กจะร้องเพลงช้าร้องเพลงเร็วเพลงไทยเพลงไทยสากลแล้วแต่ตามจินตนาการของเด็กเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะที่เด็กจะต้องฝึกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือฝึกปรบมือให้ตรงกับจังหวะด้วยค่ะนะคะยกตัวอย่างค่ะครูแต้วเช่นครูแต้วจะร้องเพลงช้างค่ะนะคะเดี๋ยวเราลองมาปรบมือให้เด็กดูกันนะคะเพลงช้างนะคะเด็กอาจจะเคยคุ้นชินใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กสังเกตดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขียวยาวกลวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเด็กๆก็ฝึกนะคะจากเพลงอะไรก็ได้ค่ะที่เด็กๆชื่นชอบเลยใช่ไหมคะแล้วค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็ให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเป็นกลุ่มๆได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับคุณครูปลายทางจัดสรรได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมนี้ค่ะแต่ครูแต้วคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนค่ะค่ะ1เลยนะคะครูปลายทางชี้แจงกิจกรรมค่ะ2ค่ะนักเรียนฝึกร้องเพลงและปรบมือตามจังหวะเพลงค่ะค่ะ3ครูปลายทางให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมนะคะค่ะ4นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้ค่ะค่ะและ5นะคะครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องค่ะค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยได้ร้องเพลงแล้วก็ปรบมือตรงจังหวะหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมนี้กันเลยค่ะThank you.
ด็กๆก็น่าจะทำกิจกรรมกันสนุกสนานเลยค่ะครูแต้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้ค่ะในเรื่องของการร้องเพลงใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ยังได้ฟังเพื่อนๆด้วยค่ะในการร้องเพลงแล้วก็ฝึกในเรื่องของจังหวะค่ะปรบมือนะคะให้ตรงกับจังหวะเพลงด้วยค่ะนะคะและในครั้งต่อไปค่ะครูแต้วนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของดนตรีในชีวิตค่ะค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือสมุดนะคะในครั้งนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการฟังและการขับร้องเพลงนะคะและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการร้องเพลงนั่นก็คือจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูแตกและครูแต้วนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ